สวัสดีครับวันนี้มาเล่นกันกับแมป Thief Simulator แมปจำลองการเป็นโจรมาเลยวันนี้อาเนียไม่เป็นสปายละจะมาฝึกเป็นโจรกันไปเริ่มกันเลยมาขั้นแรกใครวะนะกิฟขั้นแรกไปที่เควสนะครับรับเควสจากเจอรี่ไปเจอรี่นายจะให้ทำอะไรเฮ้ยมีเนี่ยครับเควสจากเจอรี่เขาบอกว่ามีป้น5เป็น NPC ซื้อแฉลงปะโครบาร์แล้วก็ซื้อเบสิกแบ็คถุงแบบเบสิกขั้นแรกเลยผมได้ตังมาจากเดลี่ล็อกอินนะ 1,500 เดี๋ยวผมขอซื้อแฉลงก่อนอ่ะนี่เป็นสกินปะไม่เกี่ยวเนาะแฉลงนี่ขายมันตลาดมืดปะเนี่ยรับซื้อของโจรตลาดโจรด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวละซื้อจากไหนวะไงกูไม่ใช่นี่เป็นสกินผมต้องซื้อจากไหนมาเริ่มก่อนเลยเราต้องป้น NPC คนนี้อะล็อกเฮ้ยนายส่งตังมาเออเรียบร้อยการป้นครั้งแรกของอาเนียเฮ้ยส่งตังมาไอ้หนุ่มหนีแล้วดีเฮ้ยคนนี้เฮ้ยคนนี้รวยคนนี้ดูรวยแว่นหนุ่มส่งตังมาเราป้นไปแล้ว3คนเฮ้ยคนนั้นดิเฮ้ยเสื้ออะไรสก็อตมาดิเฮ้ยผู้หญิงเหรอผีเขาป้นไว้เฮ้ยคนนี้หัวแหลม hey. เรียบร้อยครับเราป้นครบ5ครั้งแต่เราเจอรี่ฉันฝึกมาละป้น5ครั้งเสร็จแล้วครับต่อไปก็ซื้อโคบากับเบสิกแบ็คซื้อจากไหนอ่ะอันนี้คืออะไรโอ้ยอันนี้โอเคเฮ้ยนี่ซื้อได้อันนี้อ๋อโอเคอันนี้คืออะไรกล่องแรเคสอันคอมมอนเคสคอมมอนเคสนี่คืออะไรครับใช้ตังในการซื้อ 2,500 ว่าแต่มันซื้อที่ไหนวะโคบาช็อปน่าจะช็อปตรงนี้อุปกรณ์นี่ไงโคบา500จัดไปแฉลงเอาไปทำอะไรงัดแงะเหรออ่าแล้วก็ซื้อถุงแบ็คแพคนี่ไงครับเบสิกแบ็คทำไมเราต้องซื้อถุงด้วยวะนี่ผมไม่รู้แป๊บนึงนะทำไมเราต้องซื้อถุงด้วยวะอันนี้แฉลงพร้อมแล้วสำหรับการงัดแงะว่าแต่ไอ้ถุงมันทำไปแล้ววะเนี่ยถุงแบ็คแพคนี่ถุงธรรมดาเบสิกเบสแบ็ค for each world basic back store 15น่าจะไว้เก็บของได้15อย่างนะครับนี่ไงข้างบนเห็นปะเลข15กระเป๋าปาลองทำการอันนี้เป็น fast travel ยังไม่ต้องอันนี้อะไร Christmas world ไปอีกโลกได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนนี้เขาเห็นเราปนชิงตัดหน้ามาคนนู้นก็เห็นเราแล้ว travelอะไรวะ Travel Tina You should try to rob the bank before go โอเคที่นี่เราต้องทำการไปปล้นแบงก์ก่อนนะถึงจะมาที่นี่ได้ยังไปไม่ได้หรอที่นี่เวทเออเจ๋งมากไอ้หนูมาเขาบอกว่าชมเรานะต่อไปก็เขาบอกว่าทุกๆบ้านในเมืองเนี่ยจะสามารถปล้นได้เราจะสามารถปล้นที่ทุกบ้านในนี้ได้เควสบน NPC 15คนปล้นบ้าน3หลังแล้วก็ตี15กล่องไม่ใช่สวีปไปถึงนี่ขน15เขาเรียกว่าอะไรลักลอบอะไปเอาของมา15ชิ้นมา NPC กันเลยเราปล้นไม่เลือกครับตอนนี้เราเป็นโจรฝึกหัดเอ้ยตำรวจไม่เอาตำรวจขั้นแรกนะผมต้องทำการปล้นบ้านอันนี้หาเหยื่อก่อนบ้านหลังไหนไม่ล็อกเฮ้ยหลังนี้เข้าได้บ้านหลังเล็กเข้าไปแล้วต้องกดอะไรอ่ะต้องคลิกที่กรีนโซนพื้นที่เขียวอ๋องัดกดล็อกต้องคลิกที่กรีนโซนครับเฮ้ยมีกำดักมีของหยิบได้อะไรเนี่ยเฮ้ยมันจับเวลาด้วย10วิทุกอย่างเลย10วิ
เอ้ยเอ้ยเอ้าออก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 อ๋อผมโดนจับแล้วอ๋อโอเคครับเขาจะจับเวลาเว้ยเราต้องรีบออกด้วยคนเสร็จแล้วรีบออกโอเคคราวหน้าเราต้องตั้งใจหน่อยวางแผนให้ดีบ้านนี้ก่อนเลยไกมือบอกว่าเมื่อกี้เขาเขียนว่าการสเตลมันช่วยทำให้เราเพิ่มอ๋อค่าสเตลค่าสเตลจะเพิ่มไอ้นี่ครับไทม์เมอร์ตัวจับเวลาเฮ้ยเฮ้ย6 5 4ไปทันแล้วออกก๊อกก๊อกก๊อกเฮ้ยโอเคสำเร็จการปล้นบ้านครั้งแรกของอาเนียจัดอีกสักบ้านนึงหลังนี้ดิเนี่ยกันไปโจรมืออาชีพเรียบร้อยเข้าไปรีบมีกับดักเอ้ยมีเพชรเพชรโทรศัพท์เอ้ยไม่ใช่เครื่องเกมนี่อะไรวะเนี่ยนาฬิกาหูฟังเอ้ยไม่พอพื้นที่เต็มนี่ๆๆโอเคครับไม่พอละของเต็มไปขายก่อนระวังทางพวกคนทางมาเฮ้ยเก็บของไม่ได้หรอของเต็ม15ชิ้นแล้ววิ่งไปขายของรับซื้อของนะครับขอราคาดีๆหน่อยนะราคาดีหน่อยได้ตังมา 2,000 น้อยหรือเยอะวะน้อยหรือเยอะวะเนี่ยพ้นไป2บ้านได้ 2,000 ก็ผมว่าก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อ่ะเรามาดูเควสดีกว่า15 NPC บ้าน3หลังเอ้ยมีไดมอนด์เควสด้วย What โอเคต้องเขาบอกให้เสร็จนี่ก่อนฝึกสอนก่อน15คนเอ้ยเอ้ยอันนี้ต้องตีเหรอเอ้ยคนนี้มันถือกว่าเอ้ยเอ้ยมันจะหนีแล้วมันจะหนีเอ้ยส่งตังมาไอ้ยี่ฉลาดแองเอ้ยไอ้กล้ามนักกล้ามนี่มันถึกดิส่งตังมาแถวนี้มันหินโจรส่งตังมาไอ้ยี่ก็ตีได้ฉลาดแองไอ้แขนสั้นอันนี้วิ่งไม่ทันไอ้ยี่เอ้ยอันนี้มันใช้พลังของแมวหรือเปล่าเนี่ยไอ้คนที่มันสั่งการให้มันเดินคือแมวฮะเรียบร้อยติดเสร็จแล้วได้อะไรเอ้าได้อะไรวะไม่ได้อะไรเลยแต่คนนี้ตีไปทำไมวะนะไม่ได้ตังค์ hey. ยังไม่ได้ตังค์เลยตอนนี้อ๋อนี่เป็นเลเวล EXP ครับการป้นอย่างนี้จะได้ EXP แต่ไม่ได้ของเว้ยแล้วผมจะสามารถอัพอะไรได้บ้างเขาบอกว่าอัพได้เดี๋ยวเรามารับรางวัลตรงนี้ก่อนเมื่อกี้สติลครบ10ครั้งไปแล้วแต่ไม่ได้อัดไว้ตัวเควสขึ้นไปแล้วนี่ไงครับเสร็จแล้วทางขวามือเควสส่งเควสกัน15คนเรียบร้อยเอ้ยรอตังค์มาซื้ออะไรได้บ้างเช็คก่อนอัปเกรดนี่ไงครับอ๋อโอเคนี่ไงต้องเพิ่มค่าสเตลถึงจะป้นไปในบ้านได้นานขึ้นแล้วสวีปสปีดล่ะอ๋อเพิ่มความเร็วในการขโมยหยิบไอเทมขึ้นมาจากในบ้านปะ intimidation น่าจะเป็นการข่มขู่ปะเพิ่มตังค์แล้วก็ EXP แบบขู่กระชากตังค์ขู่กันโชคอันนี้สปินสปีดเพิ่มความเร็วในการวิ่งสเต็งก็คือเพิ่มความแข็งแกร่งของอะไรวะถูอ๋อเพิ่มความแข็งแกร่งของที่เราแบกได้หรือเปล่าผมเอานี่เลยว่าสเตลสำคัญความตังโอ้โหขั้นต่อไปเป็น 2,000 เลยเว้ยอัพทีเดียวเพิ่มขึ้นเยอะเลยงั้นอัพให้หมดเอาไม่พอวะโอเคผมเป็นสายเข้าบ้านแล้วกันว่าการเข้าบ้านน่าจะทำให้เราได้ตังเยอะขายเฮ้ยเฮ้ยนี่มีคนจัดมาได้เงินอย่างเดียวไม่ได้ของเอาล่ะถึงเวลาเราต้องเริ่มป้นบ้านหลังไหนดีนะเฮ้ยหลังนี้ดูดี
ไม่มีคนเอ้ย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 ไม่ทำเลยครับแค่เข้าบ้านแล้วลืมกุญแจไม่มีอะไรคุณเมื่อกี้ไม่เห็นเราดีละเฮ้ยยังไงเพิ่มเวลาเป็น1นาทีนี่600กับดักใครแม่งวางกับดักหนูไว้ในบ้านวะเฮ้ยอันนี้4,000เฮ้ย2,400ของดีของดีเออของดีเพชรทำไมได้โอเคเพชรเป็นเหมือนก็เป็นเพชรนะครับทางขวาบนเอ้ยทางทางขวาบนก็เป็นเพชรแหละเอ้ยทีวีว่ะทีวีได้ไหมทีวีไม่ได้หรองั้นเอานี่2,000โทรศัพท์ใช่ป่ะหรือ iPad ไปหยิบไปเร็วเร็วเวลาจะหมดแล้วเฮ้ยเร็วเว้ยอ้าของเต็มแล้วหรือเปล่าจะขนอะไรไม่ได้แล้วมีแต่เพชรอ่ะกระเป๋าตังค์หยิบมาก่อนปะหนีเร็วเวลาจะหมดแล้วไปเรียบร้อยหวานหมูแล้วคราวนี้เฮ้ยมาแล้วรวยแล้วได้เงินไปซื้อถั่วอันนี้ได้เงินไปซื้อถั่วละขายครับขายมาแย่ค้าพ่อค้ารับไป 5,000 เออได้ของเราได้ของมา 5,000 เว้ยได้ตังค์มา 5,000 เว้ยมาอัปเกรดเหมือนเดิมครับผมว่าอัปเกรดไอ้นี่เพิ่มสเต็งก็สำคัญนะทำให้เราได้ของเยอะขึ้นเต็งไปสวีปด้วยทำได้ป่ะสวีปเฮ้ยอ๋อตังค์เหลือ7เฮ้ยแพงจังวะแพงจังไปคนต่อเฮ้ยเสร็จละรับรางวัล 2,000 เฮ้ยอัพได้อีกอัพได้อีกขออัพก่อนสวีปไปเพิ่มความเร็วแล้วก็ความเร็ววิ่งตามด้วยการข่มขู่ซะหน่อยให้มันดุร้ายเฮ้ยแล้วข้าพานี่ยังไงอ่ะเฮ้ยเขามีลูกน้องด้วยลูกน้องเอามาจากไหนอ่ะนี่เปล่าตู้นี้ตู้ลูกน้องลูกน้องตัวละ 2,500 เฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวผมมาหาตังค์เพิ่มเราต้องทำการอะไรครับต้องเก็บคอมมอนไอเทมของทั่วไป15ชิ้นระหว่างทางนี้ก็จัดไปด้วยระหว่างทางเพิ่มตังค์ซะหน่อย Achievement Unlock ทำการปล้นไป25ครั้ง NPC มาเสียนนี้คลิกเดียวผ่านเฮ้ยไม่มีคนโอเคจนเหมือนกันจนเหมือนกันอย่าครับอย่าเราไม่เกี่ยวกันนะแบ่งของกันเว้ยอย่ามาปล้นของเราเรามาทำเควสเก็บของคอมมอน15ชิ้นแต่ว่าได้ของพิเศษไปหน่อยได้โทรศัพท์15ชิ้นถ้าไม่ครบเดี๋ยวมาใหม่อีกรอบได้ว่าเพชรน่าจะเป็นสิ่งสำคัญเพชรเหลืออีกเท่าไหร่2ชิ้นเหลือพื้นที่อีก2นี่ไงโทรศัพท์เฮ้ยบ้านนี้โทรศัพท์2เครื่องเร็วๆๆใส่กระเป๋าวิ่งแล้วเรียบร้อยปลอดภัยรับของรางวัลอันนี้เป็นของรางวัลล็อกอินนะเอ้ของรางวัลแบบอยู่ในเกมอ่ะ25ไปขายของก่อนเท่าไหร่รอบนี้พ่อค้าให้มา 3,000 ซื้ออะไรได้บ้างอุปกรณ์นี่คืออะไรครับพิกล็อกจะทำให้คุณเข้าไปในบ้านเบรกอินเซฟอ๋อสามารถเปิดเซฟได้เปิดเซฟแล้วก็โทปี้คาบินเป็นห้องเก็บถ้วยรางวัลปะโทปี้เคบินได้เจ๋งๆแล้วนี่คือไดแฮมเมอร์แฮมเมอร์จะทำให้คุณสามารถทำลายกระจกในเคบินได้แล้วก็ทำลายตู้ ATM หรือตู้สล็อตแมชชีนได้เฮ้ยวิธีรวยปะเนี่ยหนทางรวยแฮกกิ้งดีไวซ์ก็น่าจะแฮกปะแฮกอิเล็กทรอนิกส์บล็อกกล่องไฟฟ้าเพื่อรีมูฟเซนเซอร์อ๋อรีมูฟเลเซอร์ไม่ใช่เซนเซอร์ครับในของตู้เพชรได้วันนี้มันเริ่มใหญ่ไปแล้วเพราะว่าเราเป็นโจรพื้นฐานก่อนน่าจะต้องเอาล็อกพิกกับแฮมเมอร์อุปกรณ์พื้นฐานแล้วเราอันนี้ดีกว่าผมสำคัญอีกอันนึงขาดไม่ได้อุปกรณ์กระเป๋าอะซื้อกระเป๋าแบ็คแพคนี่บริฟเคสนี่คือเค
รียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนกระเป๋าเดินทางว่าหรือกระเป๋าถือแบบกระเป๋าสีดำๆครับเออมันเป็นกระเป๋าที่แบบเขาชอบเอาไว้ใส่กระเป๋าเอกสารเออบีฟเคสนั่นเป็นกระเป๋าเอกสารอย่างนั้นแบบดูเหมือนพวกนักธุรกิจเนาะมา1,600จัดไปอ้าวซื้อปุ๊บมันปลดล็อกนี่อันนี้คืออะไรวะ Buffle Bag นี่คือยังไงนะมาไม่รู้คือยังไงแต่ว่าเราสามารถเก็บได้10ช่องจัดไปลงทุนกับของแล้วเราก็มาอัพเกรดครับอันที่เหลือที่ไม่ได้อัพผมว่าเอานี่เลยตัง 3,000 เอาเรื่องเวลากับผมครูมาจัดไปเหลือเควสเก็บของอีก3ชิ้นโอ้เสียงหลงน่าจะเกิดจากนี่ไหมผมอัดมาหลายคลิปแล้วเสียงเริ่มหลงแล้วเดี๋ยวสักแป๊บก็น่าจะพอแล้วแบบนี้ก่อนนั่นก็ก่อนจบก็ฝากเพื่อนๆเนาะกดไลค์กด Subscribe กันมาได้ถ้าอยากให้ทำแบบนี้ต่อนะน่าเล่นแบบนี้เพราะว่าสนุกดีเออถ้าอยากให้เล่นแบบไหนก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะผมจะลงไปอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์ด้วยมาเก็บของครบแล้ว15ชิ้นต่อไปก็หาของดีๆละมีอะไรบ้างนะปิ๊บเพชรมีอะไรบ้างนะเฮ้ยเวลา40วิเฮ้ยผมเก็บพวกนี้ก่อนงั้นก็เก็บของสีเขียวไปทีวีอะทีวีได้มามันแบกไปยังไงวะอ๋ออันนี้เป็นกระเป๋าแบบของคาดหลังนี่ปะมันเอาไว้ใส่ชุดว่ายน้ำนี่ปะแบบสกอร์ใส่เสื้อผ้ามาให้หมดบ้านอ่ะดูสภาพอย่าโดนกับดักหมดแล้วป่ะเนี่ยเกลียงบ้านไม่เหลือแวนด้วยอันนี้อะไรเมาส์เฮ้ยออก9วิออกเรียบร้อยขาย40ชิ้น achievement สำเร็จคนบ้าน5ครั้ง achievement สำเร็จได้ตังค์ 50,000ร่ำรวยว่ะไปขายของรอบนี้ได้ 7,000 เฮ้ยมันต้องเยอะหน่อยได้ 7,000 เหรอเฮ้ยก็เยอะแล้วนะมาเจอรี่มาต้องอัพเวลให้เราละเฮ้ยอ๋อโอเคคอมพีทแล้วรับเควสเมื่อกี้เป็นไอ้เควสอัพเกรดนะผมอัพเกรดไปละซื้อโซน2บูปินแล้วก็ปนบ้าน5ครั้งไอ้บูปินเนี่ยเฮ้ยบูปินโซน2ล็อกบ้านที่ดีขึ้นอ๋อเป็นแผนผังบ้านปะเขาแนะนำให้เราต้องมีค่าสเตล10ค่าสเตล10แล้วสวิป10เพื่อซื้อโอ้บูปินต้องหมื่นหนึ่งงั้นเราต้องอัปเกรดตัวเองก่อนเฮ้ยเชี่ยใครรถมาจอดเนี่ยวะเฮ้ยเกือบชนแล้วอัปเกรดไปอย่างละ10เอาเมื่อกี้ผมไปกดแม็กใช่ไหมอ๋อมันคน1กับแม็กที่ผมกดนึกว่ามันแบบเพิ่มทีละ1โอเคว่าแล้วทำไมค่าสเต็งเราเพิ่มมาผมอัพไปกี่ครั้งแล้วมันเพิ่มมาทั้ง14โอเคเราอัพไปทุกอย่าง10ผมคูณอีก10สเต็ง10สปีด10โอเคแล้วก็เอาเรื่องเวลาอ้าวไม่พอตังค์หมดมาได้เวลาไปลงรอบสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นบ้านสุดท้ายของผมแล้วคราวนี้ผมว่าเดี๋ยวเพิ่มประสบการณ์สักหน่อยแล้วเราค่อยไปโซน2แบบหน้าแล้วกันโซน2มาเปลี่ยนบ้านบ้างดีกว่าแถวนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยมันตู้นี่มันร้านเลยเนี่ยอ๋อต้องการโซน2บูปินเข้าไม่ได้มันตู้ ATM นี่หว่าไปก่อนป่านนี้จบร้อยเวลา1นาที6วิมาของสีเขียวก่อนเลยมาดูข้างในเอ้ยกับดักดูข้างในก่อนกับดักมีของไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนี่เป็นสีเขียวเอ้ยหมุนหน้าจอไปไม่โดนเราเป็นโจรระดับโนวิกแล้วนะครับเพิ่งบอกเฮ้ยเชื่อโจรเต็มบ้านเฮ้ยโจรเต็มบ้านเลยรีบเก็บของเดี๋ยวโดนปล้นเราโดนแย่งไม่มีสัจจะในหมู่โจรอยู่แล้ว
รีบเอาทีวียัดใส่กระเป๋ามันยัดยังไงวะทีวียัดใส่กระเป๋าได้เฮ้ยอันนี้คืออะไรเฮ้ยตู้หนังสือระดับ legendary ก็ไม่ใช่ตู้หนังสือไอ้นี่เครื่องเกมตั้งข้างบน 3,000 เวลาอีก10วิเฮ้ยถอยก่อน6มา6วิไม่ทันละ5 4 3เฮ้ยจะไม่ทันว่ะผมเสร็จละเราต้องไปขายของก่อนตอนนี้ได้มา 12,000 อัปเกรดผมว่าเราเก่งก่อนเก่งๆเลยเราจะได้แบบเป็นมหาโจรโจรแบบช่ำชองเอาความแข็งแกร่งอ่ะหยิบเยอะเรียกว่าเป็นโจรกล้ามโจรกล้ามที่แบบต้องเป็นโจรกล้ามที่แบบขู่คนด้วยเฮ้ยแล้วไอ้นี่เท่าไหร่ราคาต่อไปแบ็คแพ็ค 5,000 โอ้ยโอเคเดี๋ยวผมเก็บอีกสักรอบโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบนะครับถ้าอยากสนับสนุนผมสามารถเข้าไปใต้คอมเมนต์หรือไปใน description คลิปนี้ก็ได้นะครับแล้วผมจะมีลิงก์สินของสินค้านี่แนะนำกันมาโอเคใครสนใจติดต่อเป็นสปอนเซอร์สามารถติดต่อกันมาได้ในไลน์ ID ผมนะดูก็ได้ในรายละเอียดคลิปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ